อลังปังเวอร์ที่สุดแห่งปีเจนี่ตรงๆไนกี้ฉลองวันเกิดไฮโซชูชัยเจ้าแม่เพชรหมื่นล้านในทีมเดมอนไนท์พูลปาร์ตี้หอบเพชรอวดระยิบระยับมูลค่า 5,000 ล้านกระแสแรงมากๆกับงานใหญ่แห่งปีที่สุดของที่สุดกับงานฉลองครบรอบวันเกิดของชูชัยชัยฤทธิเลิศเจ้าแม่เพชรหมื่นล้านเจ้าของร้านเพชรสุดหรูเจมพิทบายชูชัยและเป็นผู้บริหารโรงแรมดังชูชัยบุรีศรีอัมพวาปีนี้มาในทีมเดมอนไนท์พูลปาร์ตี้เพิ่งจัดจบไปที่คฤหาสน์หรูหลายร้อยล้านแถวเลียบด่วนรามอินทรากรุงเทพวันที่ผมเกรงที่สุดในชีวิตด้วยกันนะครับเพราะว่ารับผิดชอบเครื่องเพชร500 ล้านอยู่ในตัวผมนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้ครับเพราะว่ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สาวสุดสวยของผมด้วยคนหนึ่งนะครับสาวเลยเหรอแฟนกว่าเธออีกครับผมน่ารักมากครับพี่ชัยน่ารักมากครับเพชรพวกนี้เป็นน้ำร้อยเนอะแล้วก็เป็นแบบเรียกอะไรอ่ะแบบไม่เยอะเกินไปเป็นเนื้อเนาะเมล็ดแพงหน่อยแต่ก็ทำเพื่อให้น้องโดยตรงเลยสำหรับงานนี้ใช่ทำเพื่อมาแบบเป็นงานจริงๆเป็นงานส่งออกเนาะแต่เราก็มาเอามาให้น้องใส่2 คนเลยครับโอ้โหต้องไปรอดูครับแต่ผมบอกเลยว่าโชว์ในวันนี้ของไม่ใช่แค่ผมนะครับพี่ไนกี้ด้วยพี่เจนนี่ด้วยว้าวแน่นอนครับพี่ไนกี้บอกเลยตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยตื่นเต้นจริงๆนะเห็นไหมไม่หล่นเลยเหมือนที่พี่ไนกี้บอกนะครับคือไม่เคยมีโอกาสบ่อยๆหรอกที่เราจะได้มาใส่เครื่องเพชรมูลค่าหลักร้อยล้านขนาดนี้แล้วก็เรารับผิดชอบสิ่งนี้อยู่แล้วเป็นเกียรติด้วยยิ่งอยู่ในงานวันเกิดของพี่ชูชัยด้วยครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีค่าหนึ่งวันเลยก็ดีใจเนาะแล้วก็น้องๆก็เคยมีแวะเวียนมาบ้านมากินข้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องโก้ก็มีเพื่อนน้องดาราเยอะในแบบก็เยอะเพราะเราอยู่ทำงานเยอะเนาะก็ต้องมีใครมาคุยกันนู่นนี่นั่นจะได้ไม่เหงาอะไรแบบนี้เดี๋ยวดูเนาะว่าเป็นอะไรเนาะมาดูกันว่าโชว์เป็นยังไงอะไรยังไงนะจ๊ะเพราะทุกอย่างพี่ตีมพี่คิดขึ้นมาเองหมดเลยก็ยากเนาะกว่าจะคิดตีมแต่ละอย่างเพราะเป็นบังเอิญมันเป็นพูลปาร์ตี้สระว่ายน้ำก็เลยได้ตีมนี้ก็โชคดีมากวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะมหัศจรรย์มากใช้ปากตะไคร้เป็นสีวลึงแต่เช้าค่ะนี่ก่อนวันจริงนี่เขากังวลมากเลยครับกลัวที่สุดคือฝนตกดูสิดูสิฟ้าอะไรจะเป็นใจขนาดนี้สิบกว่าวันนี้ตกทุกวันวันนี้ไม่ตกเลยอ่ะแปลกไหมแปลกพี่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะโชว์พอมันเป็นไม่ใช่พูดป๊อปหล่นเลยนะโอ้เดี๋ยวดูแล้วกันยิ่งกว่าสยิวอีกสยิวกิ้วสยิวยวงต้องในกี้ต้องลงน้ำไหมคะพี่ชูชัยลงไหมแน่นอนแล้วเดี๋ยวมี after party จะยิ่งกว่านี้อีกต้องเปลี่ยนชุดเลยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าสยิวยังไงมีทั้งสีหิวผสมสยองเล็กน้อยนี่เราหน้าแดงกันไปเองป่ะเนี่ยพี่พูดเก่งไปนิดนึงเมื่อก่อนเรียบร้อยมากพอมาทำคอนเทนต์ไลฟ์สดนะโดนแซวเยอะเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เอ็กซ์เพิร์ท